สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยวันนี้ก็มีงานแปลงงานฝากาแฟนะครับรถจิ๋วๆแค่ไหนลองเทียบกับนิ้วผมดูนะครับก็เป็นลักษณะของงานที่อยู่ในฝานะครับลองเทียบกับรถสเกล1ต่อ64สังเกตได้ว่าเจ้าแลมโบมูซิลาโก้ก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับอ่านตาม Google นะมูซิลาโก้ก็ยังเล็กกว่าเจ้าสเกล1ต่อ64อยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันว่างานแต่ละงานมีงานอะไรบ้างนี่ก็เป็นลักษณะงานฝากาแฟมีลายตัวหนังสือญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นรถบัสเหมือนรถบัสส่งนักเรียนนะครับมาในรูปลักษณ์แพ็กเกจครึ่งวงกลมนั่นเองนะครับรายละเอียดก็จะมีผืนหญ้ามีถนนมีรถบัสมีชานชาลารอรถนะครับอันนี้ก็คือแบบที่1นั่นเองมาดูแบบที่2กันครับมาในส่วนของแบบที่2นะครับมาในรูปแบบของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรมาในสีแดงขาวนะครับกำลังเทโค้งเลยด้านหลังเป็นลักษณะของสนามนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแบบในรูปแบบของฝากาแฟรูปแบบงานที่2ซึ่งงานนี้ก็แปลกพอสมควรนะครับเรามาเจอกันต่อในงานที่3งานที่3ก็คือ Lamborghini นะครับในรูปลักษณ์สีเหลืองนะครับ Lamborghini Murcielago นะครับอ่านตาม Google นะครับผิดถูกยังไงก็ขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับรูปแพ็กเกจเหมือนกันนะครับกับ3แบบแรกนะก็มาในรูปแบบของฝากาแฟนั่นเองนะครับมาเจอกันในแบบที่4แบบที่4นี่จะแปลกตาหน่อยนะครับเพราะว่ามาในรูปแบบของเต็มวงกลมเลยนะครับมาในรูปแบบของทรงกระบอกนะอยู่ในแพ็กเกจอย่างดีนะครับลายกล่องเป็น Mazda CX-5 นะครับงานนี้เป็นงานค่ายผลิตของ Honda นะครับคู่กับ Takara Tomy Art นะครับมาในรูปลักษณ์กล่อง82เบอร์82นั่นเองนะครับฉกเฉี่ยวสีขาวเลยนะครับล้อแล้วก็ตัวรถเป็นสีแดงนั่นเองเป็นงานฝากาแฟนะครับงานจิ๋วที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็ไม่พลาดที่จะซื้อมาหาซื้อได้ตามกลุ่มขายรถเหล็กทั่วไปนะครับนานๆมีมาโผล่มาให้ทีนะก็งานตัวนี้เป็นงานสำหรับคนที่ชอบลักษณะของเก็บของสะสมแบบแปลกตาขนาดพื้นที่วางบนโต๊ะทำงานวางข้างคอมพิวเตอร์เนี่ยกำลังสวยงามเลยทีเดียวนะครับสังเกตได้ว่าเล็กมากนะเมื่อเทียบกับแผ่นตัดสติกเกอร์ของผมเนี่ยนะครับก็มีหลายรูปแบบงานนะครับผมก็หามาได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะรีวิวให้นะครับให้เพื่อนๆชมกันเรื่อยๆผมก็มีงานสะสมที่ไม่ซ้ำกันอยู่ประมาณ30ฝานะครับคือมันแปลกตาดีนะยังไงก็รายการซีเก่งทอยก็รีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับรีวิวงานเจ้าฝากาแฟนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ